เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิจะเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายสบายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกักคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจให้ว่างว่างวางจากเครื่องกังวลทั้งหลายแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งโปร่งโล่งกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆหรือคล้ายๆกับร่างกายเราเป็นลูกโป่งอย่างนั้นแหละที่เราอัดลมเข้าไปเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างกลวงภายในแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทำตัวให้สบายทำใจให้สงบแล้วก็น้อมใจมาหยุดนิ่งๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ให้ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสอง
สูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ในแง่ของการปฏิบัติเราแค่ให้รู้ว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องเท่านั้นแต่อย่าถึงกับเป็นเครื่องกังวลใจจนเกินไปจนกระทั่งไปควานหาฐานที่7แค่เราทำความรู้จักเอาไว้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆที่ฐานที่7ซึ่งอยู่บริเวณกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือไม่ต้องถึงก็ไปวัดขึ้นมางั้นเราสำหรับนักเรียนใหม่จำง่ายๆอยู่กลางท้องแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ใจที่ประกอบไปด้วยความเห็นความจำความคิดความรู้คิดแวบไปแวบมาไปในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเอามาหยุดนิ่งๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่ต้องให้มันหยุดอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในให้ไปถึงพระรัตนตรัยในตัวคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่พุทธรัตนะก็คือธรรมกายนั่นเองรัตนะก็แปลว่าแก้วคือหินมีค่าเหมือนเพชรนิลจินดาอย่างนั้นแหละที่ต้องมาเทียบรัตนะเพราะว่าใสบริสุทธิ์แล้วก็สวยงามมากกายพุทธรัตนะนั้นงามไม่มีที่ติไม่มีที่เปรียบทีเดียวประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศจะดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังงามตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นมวยผมนะที่จริงเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นเรียงรายอย่างมีระเบียบพระเศียรตั้งอยู่บนพระวรกายที่งดงามกายตั้งตรงในอริยบทสมาธิอารยบทเดียวไม่มียืนไม่มีเดินไม่มีนอนอยู่ในอริยบทของผู้ที่สมบูรณ์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงรู้แจ้งเพราะเห็นแจ้งเห็นแจ้งเพราะมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างรวมประชุมอยู่ตรงนี้แหละที่จะทำให้เราได้เห็นรอบตัวในทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันน้อมไปในอดีตก็ได้น้อมไปในอนาคตก็ได้อดีตปัจจุบันอนาคตแทงตลอดทั้งหลายเพราะมีธรรมจักขุซึ่งเป็นการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นด้วยตาของ
พรูปพรหมลมสวรรค์มนุษย์อะไรต่างๆเหล่านั้นมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะนั่นแหละคือกายพุทธรัตนะในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นดวงใสๆเป็นคลังแห่งความรู้นะและในกลางธรรมรัตนะก็จะเป็นธรรมกายละเอียดที่เรียกว่าสังขรัตนะสามอย่างนี้ทำกันคนละหน้าที่แต่รวมอยู่ในที่เดียวกันเหมือนเพชรที่มีทั้งสีทั้งแววทั้งเนื้อดีสีดีแววดีรวมอยู่ในความหมายของคำว่าเพชรรัตนะทั้งสามนี่เหมือนกันรวมประชุมอยู่ในจุดเดียวกันซ้อนกันอยู่นี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกคือท่านพึ่งตัวของตัวเองได้เหมือนดวงอาทิตย์ที่พึ่งตัวเองได้ไม่ต้องอาศัยแสงจากมนุษย์หรือแสงใดๆมีแสงสว่างอยู่ในตัวเองเป็นอยู่ในตัวเองรัตนะนี่เหมือนกันอยู่ได้ด้วยตัวเองที่เรียกว่าอัตตาเนี่ยคือเป็นตัวของตัวเองแล้วทุกอย่างเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเองเพราะว่าเป็นอิสระจากความครอบงำของกิเลสอสวะทั้งหลายจะเป็นตัวเองอยู่ตลอดซึ่งแตกต่างจากคนสัตว์สิ่งของมันอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้แล้วก็มีการผุพังกันไปเสื่อมสลายหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปทั้งหมดไปสู่จุดสลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นเทวดาพรหมหรืออรูปพรหมล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นมันยังไม่เป็นตัวของตัวเองยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยังอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้สิ่งนั้นไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่ที่ระลึกเพราะนั้นพระรัตนตรัยทั้งสามนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่เป็นนิรันดรสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและก็เป็นความสุขที่แท้จริงและยิ่งใหญ่แตกต่างจากมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมจะต้องใช้อาศัยสิ่งอื่นเป็นเครื่องทำให้เกิดความสุขแต่ก็ไม่จีรังยั่งยืนแม้พรหมรูปพรหมจะเป็นสุขด้วยตัวเองด้วยรูปฌานหรืออรูปฌานสมาบัติแต่ก็ชั่วคราวไม่เป็นนิรันดรไม่เป็นนิจจังไม่คงที่เพราะฉะนั้นยังเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่ได้ดังนั้นคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเทพเจ้าอะไรนะไม่ใช่ทั้งนั้นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือพระรัตนตรัยนี่แหละที่อยู่ภายในตัวพระรัตนตรัยภายนอกเป็นที่พึ่งได้ในระดับหนึ่งเหมือนยาทาอย่างนั้นแต่พระรัตนตรัยภายในเหมือนยาฉีดยากินอย่างนั้นรักษาไข้ทางใจคือกิเลสอาสวะได้หมดสิ้นภายนอกนั้นเป็นต้นทางไปถึงพระรัตนตรัยภายในเหมือนเป็นเชื้อที่จะนำไปถึงสิ่งที่ดีที่มีอยู่จริงในตัวเนี่ยรัตนตรัยภายในมีอยู่ในตัวทุกคนในโลกต่างแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็เท่านั้น
และพระรัตนตรัยนี่แหละจะทำให้เราเนี่ยข้ามพ้นวัฏฏะได้ขจัดกิเลสอาสวะได้โลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยวิชานุสัยสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงอะไรจะถูกขจัดให้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็โดยพระรัตนตรัยแล้วก็จะไปนิพพานได้กายอื่นไปไม่ได้ดังนั้นพระรัตนตรัยนี่จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐและสำคัญที่สุดอยู่ในตัวของเราวันนี้เราก็กำลังจะมาปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวโดยวิธีการทำใจหยุดใจนิ่งการที่ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวนี้เป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรทำเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติสิ่งอื่นยังไม่ใช่งานที่แท้จริงเลยเป็นแค่เครื่องอาศัยให้ดำรงชีพอยู่ได้เท่านั้นแต่ชีพที่ดำรงอยู่ก็เพื่อที่จะให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพื่อจะได้สลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ไปสู่นิพพานได้เพราะนั้นกรณียกิจงานที่แท้จริงคือการแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวด้วยวิธีการทำใจหยุดใจนิ่งใจหยุดนิ่งเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสุดยอดแห่งศิลปะทั้งปวงสุดยอดแห่งศาสตร์ทั้งหลายใจหยุดจึงจะหลุดพ้นใจหยุดจึงจะบริสุทธิ์ได้มหาปัญญาคือความรู้ที่แท้จริงเนี่ยจะบังเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดเมื่อหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วมหากรุณาก็จะต้องเกิดขึ้นปัญญาบริสุทธิ์ปัญญามหากรุณาจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อใจหยุดใจที่แวบไปแวบมานะมาหยุดแล้วก็ต้องหยุดอยู่ณจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคือศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนี้แหละเพราะนั้นใจของเราจะต้องไม่คลาดเคลื่อนจากฐานที่7ไม่ว่าเราจะประกอบภารกิจการงานอันใดอยู่ในอริยบทไหนถ้าทำได้อย่างนี้กระแสทานแห่งบุญก็จะบังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราเอาปลั๊กไปเสียบเอาไว้ให้กระแสไฟมันผ่านมาตลอดใจเมื่อไปหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็กระแสทานแห่งบุญพลังแห่งความบริสุทธิ์ไหลผ่านมาตลอดซึ่งจะขจัดมลทินในกายวาจาใจทุกๆกายให้มันหมดสิ้นไปกิจนี้จะเป็นกิจที่ควรทำและต้องทำอย่างยิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จผู้ที่ได้กล่าวคำนี้จากมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และล่าสุดคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายฟังดูแล้วเนี่ยเป็นบทสรุปที่ง่ายในการให้วิธีการหรือโน้ตเอาวิธีการเนี่ยหยุดซึ่งตรงนี้เนี่ยคำเดียวนี้ไม่เคยมีใครคิดได้นอกจากท่านผู้รู้ทั้งหลายที่จะรู้วิธีทำให้บริสุทธิ์ให้กายวาจาใจบริสุทธิ์แม้ปรารถนาความบริสุทธิ์
แสวงหาความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นกับตัวแต่ก็มักจะเบี่ยงเบนออกไปเพราะไม่มีความรู้อย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงจึงเข้าใจว่าความสุขหรือความบริสุทธิ์จะบังเกิดขึ้นจะต้องได้มาจากการอ้อนวอนและลึกนึกถึงเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเอาใจไปผูกพันกันไปอย่างนั้นหรือต้องเส้นต้องโซงต้องบูชายันด้วยวิธีการหลากหลายอะไรต่างๆซึ่งเป็นการเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนทั้งตัวเองเบียดเบียนทั้งผู้อื่นด้วยเพราะไม่รู้วิธีการเพราะนั้นคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเนี่ยจะบังเกิดขึ้นมาได้เมื่อมีผู้รู้บรมโพธิสัตว์บังเกิดขึ้นแล้วก็ได้ค้นพบวิธีการนี้ขึ้นมาจนกระทั่งได้บรรลุธรรมไปตามลำดับได้เข้าถึงพระรัตนตรัยตัวกลับไปถึงกายในกายกระทั่งถึงกายทำอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นผู้พ้นแล้วจะเครื่องผูกพันธนาการของชีวิตทั้งหลายพ้นไปหมดแล้วขีณาชาติอุสิตังปรมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตตายะคือเมื่อหยุดนิ่งได้ถึงจุดที่เข้าถึงกายทำอรหัตผลแล้วการเวียนว่ายแต่เกิดก็หมดไปผลหลุดพ้นจะพบแล้วเชื้อที่จะทำให้เกิดในภพสามนี้ไม่มีอีกแล้วตัดขาดไปแล้วขจัดสิ้นแล้วสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษการประพฤติพรหมจรรย์ก็ได้ทำถึงที่สุดแล้วคืออยู่ตัวคนเดียวไม่เกี่ยวข้องในเรื่องกามเป็นพรหมจรรย์ประพฤติแบบพรหมอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองตามลำพังกิจที่ควรทำก็ได้ทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกิจที่จะยิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วเข้าถึงกายทำอรหัตผลแล้วเพราะนั้นหยุดนี่แหละจึงเป็นตัวสำเร็จที่หยุดไม่ได้เพราะอยากคำคล้ายๆกันความอยากที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาคือไม่ประกอบกับความรู้ที่สมบูรณ์แต่ประกอบไปด้วยนันทิราคะสหกตาด้วยความเพลินๆจะกินจะนอนจะเที่ยวจะดื่มจะทำอะไรก็เพลินเพลินกันไปแสวงหากันไปเพลินเพลินแล้วก็หมดเวลาของชีวิตเมื่อไปประสบวิบากกรรมเกิดมาใหม่ก็เพลินกันใหม่จะไปเกิดตรงไหนก็ไปเพลินเพลินตรงนั้นความอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินนี่แหละทำให้เกิดวิบากแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดวนเวียนในวัฏฏะแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยหยุดความอยากได้คือใจมาหยุดนิ่งๆภายในได้พอถูกศูนย์เข้าใจก็จะตกศูนย์ดวงธรรมก็จะลอยเกิดขึ้นมาเป็นธรรมเบื้องต้นเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจน้ำใสๆบ้างกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างใสเหมือนเพชรบ้างหรือใสยิ่งกว่านั้นอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้ตามกำลังบารมีหรือตัวตะกฟองไข่แดงของไก่ใสๆทำดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
หรือดวงปฐมมรรคแปลว่าจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวที่จะไปสู่เส้นทางสายกลางภายในเป็นทางบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเป็นทางเดินของพระอริยเจ้าเป็นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ธรรมดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดจากความอยากแล้วสนิทสงัดจากกามจากอกุศลธรรมละวิตกวิจารปิติสุขเข้าถึงเอกคตาความเป็นหนึ่งตกศูนย์วูบลงไปนั่นแหละแล้วก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆถ้าได้ดวงนี้บังเกิดขึ้นก็มั่นใจได้ว่าเราจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอย่างแน่นอนแล้วก็จะได้เดินในเส้นทางของพระอริยเจ้าไปสู่อายตนะนิพพานนี่คือกิจที่ควรทำเป็นงานที่แท้จริงเรียกว่ากรณียกิจเป็นมหากุศลอย่างยิ่งยิ่งกว่าการสร้างวัดวาอารามได้อีกหยุดประเดียวเดียวเห็นแสงสว่างแวบหนึ่งเจอระยะเวลาช้างพับใบหูงูแลบลิ้นหรือฟ้าแลบแปลว่าแค่วินาทีหรือสองวิเท่านั้นแหละบุญบังเกิดขึ้นมากกว่าการสร้างโบสถ์วิหารสาราการบริเวณเพราะพลังแห่งความบริสุทธิ์สะอาดได้บังเกิดขึ้นแล้วจะขจัดสิ่งที่เป็นมลทินคือความโลภโกรธหลงในใจเราให้เบาบางไปตามลำดับจนถึงขั้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษดังนั้นวันนี้ลูกทุกคนที่ได้มาประชุมพร้อมกันที่สภาธรรมกายสากลนี้หรือนั่งธรรมะอยู่หน้าจออาจารย์ดาวธรรมก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญได้ทำถูกหลักวิชาของบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนกำลังมาแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นมหากัตถกุศลเป็นบุญใหญ่สำหรับทุกๆคนที่จะปิดอบายแล้วก็ไปสวรรค์อีกทั้งอยากทำให้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้มาด้วยการทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวถ้าไม่หยุดไม่นิ่งวิ่งตลอดไม่มีวันรู้จักความสุขชนิดนี้สมดังพระบาลีที่ว่านัตถิสันติบาลังสุขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีและใครจะทำแทนก็ไม่ได้จะไปบอกเล่าให้ใครเข้าใจก็ไม่ทราบเพราะมันเป็นปัจจตังเข้าถึงมีประสบการณ์จึงจะรู้ได้ดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เป็นเวลาแห่งความสว่างสวยสำหรับลูกทุกคนผู้มีบุญผู้เกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีพึงน้อมใจให้มาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำความรู้สึกว่าภายในตัวของเราในท้องนั่นแหละกลางท้องมีดวงแก้วใสใสหรือพระแก้วใสใสใสบริสุทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนั่นแหละนึกอย่างสบายๆธรรมดาสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงเรื่องที่เราคุ้นเคยของที่เรารักนึกสบายๆธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นให้ต่อเนื่องกันไปเพื่อใจจะได้ไม่ไปนึกเรื่องอื่นซึ่งมันไม่มีประโยชน์พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปอย่างมีความเบิกบานสบายส่วนบริกรรมนิมิตดวงแก้วหรือองค์พระไม่ว่าจะชัดหรือไม่ชัดก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญนักหยุดนิ่งสำคัญที่สุดแต่ที่ต้องนึกเป็นภาพเพื่อไม่ให้ใจไปนึกภาพอื่นนึกถึงภาพเป็นดวงใสกับองค์พระซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยให้ทำอย่างนี้เรื่อยไปอย่างง่ายๆสบายสบายเมื่อยแล้วก็ขยับง่วงแล้วก็ปล่อยให้มันหลับสักพักเมื่อยขยับฟุ้งก็ลืมตาพอหายฟุ้งก็ว่ากันใหม่หลับตาเบาๆแล้วก็ประคองใจกันไปทำไปอย่างนี้นะลูกนะจนกว่าจะถึงเวลาอันควรเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไว้อยู่แถวบริเวณกลางท้องแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งนิ่งตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆให้หยุดนิ่งอยู่ภายในด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจไปเรื่อยๆภาคบ่ายนี้อย่าหลับหลังอาหารเที่ยงฝึกเอาไว้นะลูกนะฝึกให้ได้ในทุกช่วงเวลาของวันเราจะต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมเสมอสำหรับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเรามีพระในตัวหรือยังน้อยดวงใสๆมันก็จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีที่พึ่งภายในแต่ที่พึ่งภายในนี้จะได้มันขึ้นอยู่กับความขยันความเพียรพยายามมันฝึกใจเอาไว้เรื่อยๆให้มันหยุดให้มันนิ่งซึ่งมันก็ยากในช่วงแรกๆมันจะยากสักหน่อยแต่ก็ยากไม่มากยากพอสู้คือถ้าเราสู้แล้วมันก็ไม่ยากสู้ฝึกฝนอบรมไปโดยนึกถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับว่ามันคุ้มเกินคุ้มเมื่อใจเราหยุดนิ่งๆ
อยู่ภายในกระทั่งเข้าถึงดวงใสหรือองค์พระภายในจะมีความสุขมีปิติสุขเบิกบานเบิกบานประจำวันทีเดียวดวงจิตจะแจ่มใสจะเป็นฐานที่จะรองรับภารกิจต่างๆได้อย่างดีไม่ว่าจะคิดจะพูดหรือจะทำอะไรก็ตามถ้าใจมันใสแล้วเนี่ยคิดก็คิดดีพูดก็พูดดีทำก็ทำดีผลออกมามันก็ดีแล้วก็ทำอย่างมีอานุภาพด้วยทำน้อยแต่ได้ผลดีเยอะคุณประโยชน์เกิดขึ้นเยอะก็ต้องฝึกกันไปอย่าท้อถอยนะฝึกกันไปทุกวันการที่เรานึกดวงหรือองค์พระใสๆไม่ออกในแต่ละวันนะก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ก้าวหน้าอย่าไปคิดอย่างนั้นหรือว่าไม่ได้อะไรหรือว่าถอยหลังสมาธิจะเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกครั้งที่เราหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายเรามันเน้นที่หยุดกันนิ่งเนี่ยเน้นตรงนี้เอาไว้เยอะๆส่วนภาพนั่นจะเป็นผลพลอยได้ซึ่งอย่างไรมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในตัวของเรานะไม่ใช่ว่าเราไปทำให้มีแต่เรียกว่าตานะมีของมันอยู่แล้วจะเป็นดวงใสแสงสว่างภายในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตก็มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเพราะนั้นเราไม่ต้องไปเสียเวลาหาไปควานหาหรือไปกังวลกับสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วเหมือนของมีอยู่แล้วในห้องแต่ว่ามันมืดเราเป็นแต่เพียงไปเดินเปิดสวิตช์ไฟเท่านั้นนะปรากฏสวิตช์ไฟมันสว่างพลึบมันก็เห็นนะดวงธรรมและกายภายในและพระรัตนตรัยในตัวก็เช่นเดียวกันเหมือนของที่อยู่ในห้องมืดแต่ว่ากายภายในและดวงธรรมเนี่ยมันอยู่ในความสว่างแต่ที่เราไม่สว่างเพราะว่าใจเรายังมืดมีนิวรณ์มากั้นเอาไว้ทำให้มืดคือใจมันถูกนำเอาไปใช้ในการนึกถึงเรื่องกามเรื่องเพศเรื่องสมบัติเรื่องความโกรธมึงความสงสัยหรือเรื่องราวคนสัตว์สิ่งของฟุ้งซ่านฟุ้งฝันเลยไปหรือบางทีมันก็คลุ้มเคลิ้มงงเงาหอนนอนซึมเศร้าอะไรต่างๆเหล่านั้นเราถูกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมาบดบังเหมือนความสว่างดวงจันทร์มันเป็นกับดวงตะวันเที่ยงมีอยู่แล้วแต่บางครั้งเมฆมันก็มาบังดวงตาเราก็มีอยู่แต่เรามองไม่เห็นความสว่างดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เพราะเมฆมาบังนี่ก็เช่นเดียวกันเราถูกนิวรณ์มาบังคือความคิดในเรื่องดังกล่าวนั่นทีนี้นิวรณ์เนี่ยมันจะแพ้ใจที่หยุดนิ่งเมื่อเราทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชาคือต้องค่อยๆประคองใจต้องค่อยๆประคองใจฝึกให้มันหยุดนิ่งฝึกทุกวันอย่าลดละอย่าท้อถอยแล้วก็มันสังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมที่สำคัญเราก็ต้องสมัครใจที่จะทำด้วยก่อนสมัครใจแล้วก็ให้มีสติ
สบายสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็หมั่นสังเกตการฝึกใจให้หยุดนิ่งก็คือการแสวงหาความพอดีหรือความสมดุลของใจที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปปราศจากความยินดียินร้ายใจมันจะเป็นกลางกลางถ้าหากว่าเราพบความพอดีได้ถูกส่วนได้มันก็นิ่งเองแหละเดี๋ยวแสงสว่างดวงธรรมองค์พระมันก็จะผุดขึ้นมาเมื่อใจเราละเอียดเพราะนั้นเราต้องจับหลักให้ได้ว่ามันอยู่ที่หยุดกับนิ่งนี่เองเมื่ออยู่ที่หยุดกับนิ่งเราจึงไม่จำเป็นต้องไปกดลูกในตาไปดูเพราะเวลาใจหยุดนิ่งจริงแล้วมันจะหลุดจากกายหยาบคือความรู้สึกเราหลุดจากกายหยาบเหมือนตัวโล่งโปร่งเบาสบายขยายออกไปแล้วก็หายกลืนไปกับบรรยากาศแปลว่าเราไร้ตัวตนแล้วไปสู่ภาวะละเอียดหรือมิติใหม่ที่ละเอียดกว่าเดิมความสุขก็จะค่อยๆปรากฏเกิดขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งจะทำให้เราเกิดความพึงพอใจที่จะอยู่ในสภาวะนี้เนี่ยจะวัดหยาบๆว่าเรานั่งในก้าวหน้าไหมก็ตรงที่รู้สึกว่าเวลามันหมดไปเร็วเหลือเกินนั่งไม่เบื่อไม่เมื่อยไม่เบื่อแม้ไม่เห็นอะไรก็ไม่เบื่อจะมีความรู้สึกใจนิ่งๆเฉยๆแต่ไม่ใช่เฉยแบบทื่อๆนั่นเฉยแบบสบายเฉยแบบสบายมันนิ่งแบบสบายนั่นแหละเราทำถูกต้องแล้วแต่หลังจากนั้นก็ประคองใจให้อยู่ในสภาวะนั้นตลอดเมื่อเราหัดขับรถแล้วเนี่ยเมื่อรถขึ้นสู่ทางได้แล้วแค่จับพวงมาลัยในระดับความเร็วที่เราต้องการให้สม่ำเสมอเท่านั้นแหละภายในก็เหมือนกันต้องฝึกไปนี่คืองานที่แท้จริงของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สอนตัวเองทุกวันบอกตัวเองอย่างนี้เนี่ยถ้าจะทำให้เราขยันแล้วบางทีก็นึกว่าพี่น้องวงบุญของเราเขายังทำได้เลยบางคนก็ทำได้มานานแล้วบางคนมาทีหลังเราหรือมาพร้อมเราเขายังทำได้เขามีมือมีเท้ามีอะไรทุกอย่างอย่างที่เรามีเราก็ต้องทำได้บ้างคิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ฮึดสู้ต้องสอนตัวเองนะอย่างนี้นะลูกนะแล้วใจเรามันจะนิ่งนุ่มสบายเพราะนั้นข้อสังเกตเวลาทำถูกวิธีไหมคือเรารู้สึกว่ามันสบายไหมล่ะถ้าสบายก็ถูกต้องแต่สบายอย่างมีสติไม่ใช่สบายแบบฟุ้งฝันเลื่อยเปื่อยแต่ถ้าเป็นสบายก็แสดงว่าไม่ถูกละเราก็ต้องปรับใหม่อย่าไปดันทุลังทำใหม่ขยับเนื้อขยับตัวแล้วก็ค่อยๆปรับไปถ้านึกภาพไม่ออกจะเป็นดวงใสหรือพระแก้วใสๆนึกไม่ออกก็ไม่ต้องไปนึกเราอาจจะเริ่มต้นในสิ่งที่เรานึกได้ง่ายก่อนก็ได้เพื่อใจจะได้อยู่กับเนื้อกับตัว
นึกถึงกันล้างหน้าแปรงสีฟันแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราคุ้นแหวนเพชรมงพระในคอน้ำที่กลิ่งบนใบบัวน้ำข้างปลายยอดหญ้าดอกบัวดอกกุหลาบอะไรมันก็นึกไปอย่างนั้นแหละแต่อย่านึกนะนึกแค่ว่าให้ใจมันนิ่งนึกแล้วก็ปล่อยเพื่อที่จะกลับมานึกถึงดวงแก้วและองค์พระให้ได้แบบนั้นอะแบบที่เรานึกถึงสิ่งเหล่านั้นก็ฝึกกันไปอย่างนี้ทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนทั้งนั้นนะลูกนะไม่มีใครที่อยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาแม้ผู้มีบารมีแก่ๆก็ต้องมานั่งฝึกโดยอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นต้นบารมีท่านก็แก่มากท่านก็ยังต้องมานั่งฝึกฝนปล่อยชีวิตเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีท่านก็แก่ๆท่านก็ยังต้องฝึกฝนแล้วก็ปล่อยชีวิตแต่ว่าหลักมันก็ไม่หนีฝึกใจให้หยุดนิ่งในตัวอยู่ในตัวนี่คือข้อสังเกตนะลูกนะสังเกตให้ดีๆแล้วบางทีปิติมันเกิดขึ้นมาเราละวิตกวิจารได้เช่นขนลุกสู้ซ่ามึงน้ำหูน้ำตาไหลตัวโยกตัวโคลงตัวเบาตัวขยายตัวยืดตัวย่อตัวลอยหรือเหมือนหล่นจากที่สูงแรงต่างเหล่านี้เป็นต้นเกิดขึ้นก็เรียกปิติที่สามารถเอาชนะนิวรณ์ได้มันก็ปิติที่ชนะนิวรณ์ได้โดยวิตกวิจารคือตรึกนึกถึงดวงใสองค์พระหรือภาวนาสัมมาอรหังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมันหลุดจากนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งมันหลุดไปพอมันหลุดไปมันก็เกิดปิติว่าเราชนะได้ปิติก็แสดงออกมาทางใจและขยายสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อทำให้เราเกิดอาการดังกล่าวถ้าคนใหม่ต่อประสบการณ์อย่างนี้ก็จะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ข้อแนะนำก็คือจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยให้ตามใจนิ่งๆคือพอปิติเกิดขึ้นแล้วกายรู้สึกมันไม่เมื่อยแล้วมันสบายสบายในระดับที่เรายอมรับว่าเออมันมีความสุขที่น่าจะอยู่กับตรงนี้นานๆและใจก็จะอยู่ตรงนี้จนกระทั่งไม่เคยยื่นคือหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์เป็นเอกคตาคือใจมันเป็นหนึ่งแล้วล่ะไม่มีเรื่องคนสัตว์สิ่งของความคิดใดๆเข้ามาจะเป็นสถานที่ปลอดความคิดซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยและไม่เคยเฉลียวใจว่ามันมีสถานที่อย่างนี้อยู่ใครมาบอกเราก็ไม่เชื่อเพราะเราไม่มีประสบการณ์ตั้งใจเป็นหนึ่งนี่แหละมันจะปลอดความคิดซึ่งตอนนี้เราจะเปรียบเทียบได้เลยว่ามันแตกต่างจากอารมณ์ที่มีความคิดคำหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ตามที่เป็นกุศลและอกุศลก็ตามมันสู้อารมณ์ที่เป็นหนึ่งไม่ได้เอกคตาแล้วก็มาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่
ด้านหลังจากนั้นใจก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเห็นแสงสว่างดวงธรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็ต้องหมั่นฝึกตรงเนี้ยให้ได้ทุกวันเลยอย่าขาดและไม่แต่เพียงวันเดียวเดี๋ยวมันต่อไม่ติดฝึกจนกว่าจะชำนาญนั่นแหละฝึกให้ชำนาญคือเมื่อความชำนาญเกิดขึ้นมันก็จะใช้ระยะเวลาเร็วขึ้นในการเข้าไปสู่เอกคตาหรือความเป็นหนึ่งของใจที่ไม่เคยยื่นใจมันจะนิ่งแน่นใหม่ๆแล้วอาจจะเวลาถึงชั่วโมงมันก็จะลดมาเหลือ50 40 30นาทีลดลงมาเรื่อยๆเมื่อเราขยันฝึกจนกระทั่งพอหลับตาก็นิ่งเลยหรือถ้าชำนาญกว่านั้นก็ทั้งหลับตาลืมตามันก็อยู่ตรงนั้นแหละและชำนาญกว่านั้นคือสามารถแบ่งออกมาคิดเรื่องหยาบได้กับอีกครึ่งหนึ่งอยู่ข้างในซึ่งมันจะสอดคล้องกันไปด้วยกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวข้างในไม่จะหยุดนิ่งแม้ข้างนอกจะเคลื่อนไหวแต่มีความสุขภายในว่าใจใสตลอดเวลามันจะสว่างใสประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยมนุษย์ที่เป็นปกติสามารถเข้าถึงได้ลูกทุกคนจะเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมายาวนานแต่ก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีบุญต้องให้คนอื่นเขายืนยันนั่นแหละจึงจะมั่นใจที่ว่ามีบุญเพราะว่าเราได้มาถึงในระดับผ่านขั้นตอนที่ว่าได้เข้าใกล้กับแหล่งที่เขาปฏิบัติธรรมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมกายจนกระทั่งเกิดกุศลศรัทธามาปฏิบัติหรืออย่างเดียวที่จะมีประสบการณ์ภายในด้วยตัวเองด้วยการฝึกฝนและเมื่อเรารู้สูตรสำเร็จว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จในพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสรุปมาให้อย่างนี้แล้วก็ถือว่ามีบุญมหาศาลตอนนี้ขึ้นอยู่กับความขยันของเราแล้วแหละขยันมากก็หยุดได้เร็วขยันน้อยก็หยุดได้ช้าเราว่ามันจะมีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแต่เราฝึกใจอยู่ภายในตรงกลางทีบ่อยๆความคิดอื่นก็ไม่ได้ช่องที่จะมาแทรกเพราะว่าความคิดดีๆหนาแน่นต่อเนื่องจนกระทั่งภาพดวงใสองค์พระไม่คลาดจากใจเลยแล้วมันจะต่อกันไปเป็นดวงใสๆหลับตาลืมตาก็เห็นอาบน้ำอาบตาขับถ่ายรับประทานอาหารเคลื่อนไหวกายก็เห็นได้ตลอดเวลาเมื่อเราฝึกทีบ่อยๆมันก็จำนานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งระดับเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านคือเป็นพระนะแม้เราจะเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์แต่เราก็เป็นพระภายในได้อารมณ์พระก็จะเกิดขึ้นกับเราเราอยากจะรู้อารมณ์พระเป็นยังไงก็ต้องเข้าถึงมันสงบมันสะอาดมันสว่างมันมีความบริสุทธิ์มีดวงปัญญาแล้วก็มีมหากรุณารักปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ปรารถนาในระดับที่อยากให้เข้ามาเป็นอย่างเราให้มีความสุขที่ยิ่งกว่าที่เขามีหรือเขาไม่เคยเจอก็ให้มาเจอกันเมื่ออารมณ์เราเป็นพระแล้วมันจะเกิดอย่างนั้นใจจะสะอาด
เกลี้ยงจากอกุศลธรรมจะสว่างภายในแล้วก็สงบและนิ่งๆสงบมั่นคงไม่เคยเยื่อนอยู่ภายในและยิ่งเราฝึกไปเรื่อยๆองค์พระก็จะยิ่งชัดเจนแจ่มขึ้นผุดผ่านกันมาเรื่อยๆสว่างสวยเวลานอนเราก็จะนอนอยู่ในองค์พระคือนอนไปพร้อมกับการเห็นภาพพระเป็นภาพสุดท้ายและก็หลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญในแหล่งแห่งความสุขที่บริสุทธิ์เหมือนหลับไปแป๊บเดียวก็ตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่จะปรากฏในตอนตื่นคือองค์พระใสๆแล้วก็ไม่ค่อยจะงงเงียอะไรล่ะจะสดชื่นจะใสองค์พระท่านก็ยังนั่งเป็นปกติในขณะที่เรานอนเป็นปกติท่านก็ยังนั่งอยู่ในอริยบทเดียวเมื่อตื่นขึ้นมาเราจะไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำขับถ่ายท่านก็ยังปรากฏอยู่สว่างอยู่ตรงนั้นจะรับประทานอาหารจะเตรียมตัวไปทำมาหากินก็ยังสว่างอยู่อย่างนั้นจะขับรถไปทำมาหากินก็ยังสว่างรถจะติดจอแจมันก็ไม่ได้ไปสนใจเพราะว่าอยู่กับองค์พระรู้สึกมีความสุขอะสบายใจไปถึงที่ทำงานก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสความยิ้มแย้มแจ่มใสของเราที่ออกมาจากกลางดวงหรือองค์พระใสๆเป็นยิ้มที่แท้จริงบริสุทธิ์ที่เราไม่ต้องไปฝืนยิ้มหรือขยายกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในสายตาของเพื่อนร่วมงานแล้วมันจะมีกระแสออกจากตัวเราที่ใครเข้าใกล้จะรู้สึกสบายใจอยากจะมาอยู่ใกล้อยากพูดอยากคุยมีอะไรก็อยากจะเล่าให้ฟังอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็การรับฟังเราก็จะเป็นปกติไม่เสียสมดุลคือไม่น้อมไปในทางยินดีหรือยินร้ายเนี่ยมันนิ่งๆอย่างมีความสุขเหมือนฟังเรื่องราวอย่างมีความสุขโดยอารมณ์ไม่กระเพื่อมตอนบ่ายๆของที่ทำงานเพื่อนร่วมงานมันจะเหนื่อยจะเพลียเนี่ยพล่ามาตั้งแต่เช้าหลังอาหารกลางวันก็ง่วงแต่ถ้าเราเห็นองค์พระมันก็จะสดชื่นมันจะเป็นน้อยเขาบางคนไม่เป็นเลยนะจะมีความสุขทั้งไปทั้งทำงานและกลับจากที่ทำงานมาถึงบ้านอารมณ์ก็ยังอยู่สบายเมื่อเราผ่านภารกิจในชีวิตประจำวันในการบริหารขันแล้วก็มานั่งสมาธิมันก็จะต่อเนื่องเข้ากลางไปอีกเลยกลางองค์พระใสๆแล้วก็มีองค์พระองค์ใหม่ผุดเกิดขึ้นเราจะเห็นดวงธรรมที่เชื่อมต่อกายในแต่ละกายขององค์พระแต่ละองค์พระจะเห็นความแตกต่างขององค์พระเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นกายมหาบุรุษที่สมบูรณ์เราก็จะมีกายมหาบุรุษที่โตขึ้นมาซ้อนๆมาเรื่อยๆเมื่อเราได้ถึงขนาดนี้แล้วการที่จะศึกษาวิชาธรรมกายก็จะเริ่มขึ้นแล้วแหละตั้งแต่ตรวจตาดูว่ากายเรามีทั้งหมดกี่กายที่เป็นพื้นฐานเป็นโครงสร้างของชีวิตเราก็จะเห็นโครงสร้างของแต่ละกายภายใน18กายอะไรต่างๆเห็นทีละกาย
จนกระทั่งเห็นทีเดียวทุกกายเลยแล้วก็ฝึกให้ชำนาญจะเข้าออกกายไหนแล้วก็ฝึกกันไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นอานิสงส์ของการให้โอกาสตัวเองฝึกให้หยุดที่นิ่งแล้วเราจะรู้คุณค่าของเวลาของชีวิตเนี่ยเมื่อเราทำจิตให้มันหยุดนิ่งเนี่ยเราจะหวงแหนวันเวลาที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นจะสงวนเวลาสำหรับหยุดนิ่งเพราะยังมีสิ่งที่ยังเป็นความลับของชีวิตอีกเยอะที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องภพภูมิอะไรต่างๆเหล่านั้นต้องศึกษากันไปว่า31ภูมิในภพ3นั่นน่ะมันมีอะไรบ้างดังเช่นกามภพรูปภพอรูปภพภพกามภพมีลักษณะเป็นอย่างไรมีนรกสวรรค์มนุษย์อบายอะไรยังไงแล้วก็ดูลมมีความเป็นอยู่ยังไงอรูปพรหมก็ศึกษาเรียนรู้กันไปตลอดชาติอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันอีกเรียนรู้กันไปพอไปถึงขั้นสูงกันไปเรื่อยๆก็จะเรียนถึงโครงสร้างของภพสามโครงสร้างจักรวาลต่างๆทั้งหมดมีอยู่ในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละดังนั้นต้องขยันนะลูกเลยอย่าไปขี้เกียจนั่งธรรมะวันๆเราให้เวลากับเรื่องที่มันไม่ค่อยจะเป็นสาระแก่นสารเนี่ยเยอะเลยใน24นอเนี่ยเราจึงเป็นประเภทตากระทู้หูกระทะงั้นน่ะมันค่อยจะรู้เรื่องนึงดังนั้นต้องขยันขยันฝึกไปเวลาที่เหลืออยู่นี้นะเอาฝึกใจให้หยุดนิ่งทำใจนิ่งนิ่งเบาสบายประคองใจไปให้ใจใสใสให้ใจเราบริสุทธิ์เราจะมีความรู้สึกว่าระหว่างใจที่บริสุทธิ์กับใจที่ไม่บริสุทธิ์มันแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเหมือนฝั่งของมหาสมุทรฝั่งนี้กับฝั่งโน้นเหมือนที่เรายืนอยู่กับขอบฟ้ากันมันห่างกันเลยเพราะนั้นตอนนี้ก็ฝึกไปประคองไปให้ใจใสใสนั่งหน้ายิ้มยิ้มให้มันเบิกบานเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกจะถึงก็ให้ปิดสนิทเอาพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบาน
ให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะลูกนะให้ปลดให้ปล่อยให้วางไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆหรือคล้ายๆกับลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในกลวงโล่งๆแล้วก็น้อมใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุมาด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้เราสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางเราประวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเราเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะต้องรู้จักเอาไว้เพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นที่เราจะต้องเอาใจของเราเนี่ยมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเมื่อเรารู้จักว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็แค่เอาใจของเรานะมาทำความรู้สึกว่าอยู่ในกลางท้องของเราแล้วก็ประมาณเอาว่าอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปควานหาว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันตรงเป๊ะไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอะไรต่างๆแค่ทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะเอาใจนะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงเนี้ยตรงกลางท้องนี่แหละเมื่อท่านผ่านชีวิตในทุกระดับมาแล้วนะ
ในสังสารวัฏเป็นมากันเกือบหมดทุกอย่างแล้วชีวิตของชนในระดับชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างจะเป็นมาหมดเศรษฐียาจกวณิพกพระราชาผู้ปกครองประเทศก็เป็นกันมาหมดเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายก็เป็นกันมาแล้วมากบ้างน้อยบ้างเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏท่านก็แสวงหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากชีวิตในสังสารวัฏซึ่งในที่สุดท่านก็ค้นพบได้ว่าต้องปลดต้องปล่อยต้องวางความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายต้องปลอดกังวลต้องสงัดจากกามและอกุศลธรรมละนิวรณ์ทั้งห้าโดยเริ่มต้นเอาใจมาหยุดไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละท่านจะหยุดนิ่งนิ่งหยุดนิ่งนิ่งไปเรื่อยเมื่อใจไม่ผูกพันกับสิ่งใดใจก็จะหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าซึ่งถูกส่วนนี้มันจะเป็นไปเองเมื่อไม่ผูกพันต่อสิ่งใดเนี่ยพอถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะพบดวงธรรมดวงแรกลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดซึ่งจะเห็นชัดเจนในตอนนี้เมื่อดวงธรรมดวงแรกหรือความบริสุทธิ์เบื้องต้นนั้นปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆคล้ายดวงแก้วกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายเนี่ยอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญยังอยากระดับพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่านั้นหรือถ้ากับฟองไข่แดงของไก่จะใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างเหมือนเพชรที่เจริญในแล้วบ้างหรือยิ่งไปกว่านั้นธรรมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นเราหนทางเบื้องต้นได้เห็นต้นทางแล้วถ้าปฏิบัติถึงตรงนี้เห็นดวงใสตรงฐานที่เจ็ดนั่นแหละคือดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและหลังจากนั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะหยุดใจอย่างเดียวแล้วสภาวะธรรมต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นหยุดอยู่ในกลางดวงเพราะดวงที่ใสเนี่ยมันน่าหยุดใสเกินใสใสบริสุทธิ์สวยงามมากเหมาะกับเพชรที่เจริญในแล้วนะแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับคือดวงธรรมนั้นจะขยายออกไปแล้วก็จะเห็นดวงธรรมดวงถัดๆไป
ซึ่งมีทั้งหมดรวมแล้ว6ดวงเป็น1ชุดท่านก็จะมีชื่อเรียกว่าดวงถัดไปเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลมีดวงสมาธิกลางดวงสมาธิมีดวงปัญญากลางดวงปัญญามีดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็มีดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นชุดละ6ดวงซ่อนกันอยู่ดวงธรรมที่ละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมที่หยาบกว่าธรรมทั้ง6ดวงนี้เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างกายต่อกายและเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์จนกระทั่งเข้าถึงกายถัดไปก็จะเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆเห็นกายมันละเอียดกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมหยาบกายรูปพรหมละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบกายธรรมปโสดาบันละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบเรียกว่าโสดาปัตติมรรคถ้ากายธรรมปโสดาบันละเอียดก็เรียกว่าโสดาปัตติผลแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระสกทาคามีหยาบกายธรรมพระสกทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตต์หยาบกายธรรมพระอรหัตต์ละเอียดทั้งหมดรวมแล้วเป็น18กายนับจากกายหยาบนี้ไปจะซ่อนกันอยู่ภายในเป็นกายซ้อนกายกายในกายซ้อนกันเข้าไปกายที่ใหญ่กว่าบริสุทธิ์กว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าและหยาบกว่าเป็นชั้นๆกันเข้าไปอย่างนี้กายเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลเป็นพระธรรมกายเกตวโตมประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการหน้าตัก20วาสูง20วาซึ่งจะเป็นกายที่หมดกิเลสอาสวะแล้วก็ไปอายตนะนิพพานได้นั่นคือกายเป้าหมายเป็นกายสุดท้ายโดยมีดวงธรรมปฐมมรรคธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างกลางก็คือกายธรรมต่างๆมีกายธรรมโคตรภูซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรานะที่หน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยเกตดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษอยู่บนพระเศียรที่มีเส้นประศกเส้นผมกดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอยู่บนพระเศียรอยู่บนพระวรกายมหาบุรุษนั่นล่ะคือกายพุทธรัตนะกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วในกลางกายพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งเป็นกลางแห่งความรู้เป็นดวงใสๆในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะเป็นกายธรรมโคตรภูละเอียดซึ่งโตเท่ากันแต่ว่าละเอียดกว่าใสบริสุทธิ์ทีเดียวนี่คือตัวพระรัตนตรัยล่ะเป็นพระรัตนตรัยภายในธรรมมรรค4ผลสีนิพพานหนึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันกายธรรมพระโสดาหยาบก็คือกายธรรมโสดาปัตติมรรคนั่นแหละกายธรรมพระโสดาบันละเอียดก็คือกายธรรมพระโสดาปัตติผลมรรคผลนี่เขาเริ่มกันตรงนี้ความเป็นพระอริยเจ้าหน้าตักท่านจะเท่ากับ5วา
สูง5วาจากแผ่นชานกันไปถึงปลายดอกบัวตูม5วานับความกว้างความสูงเท่ากันแล้วกายธรรมพระสกิทาคามีจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันนั้นหน้าตัก10วาสูง10วาลักษณะเหมือนกันต่างแต่ความใสและความใหญ่ความบริสุทธิ์ที่หลุดพ้นจากกิเลสเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาโตใหญ่เพิ่มขึ้นละกิเลสได้มากขึ้นกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาทั้งอรหัตตมรรคและอรหัตตผลหรือกายธรรมอรหัตหยาบหรือกายธรรมอรหัตละเอียดอันเดียวกันมรรค4ผล4เขาเริ่มต้นจากพระโสดาบันเรื่อยไปเลยถึงกายธรรมอรหัต4คู่มารวมแล้วเป็น8 8กายหรือ8บุรุษที่เราสวดมนต์กัน8กาย8บุรุษก็จะละกิเลสในตระกูลโลภะโทสะโมหะซึ่งมีรากเหง้าคืออวิชชาหลุดกันเป็นชั้นๆกันเข้าไปนี่ก็คือภาคทฤษฎีที่มีอยู่ในตัวของเราเราจะต้องปฏิบัติธรรมให้ไปถึงณตรงนั้นเมื่อก็ถึงได้แล้วจิตจะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากบาปอกุศลธรรมต่างๆไปเรื่อยๆเป็นการล้างบาปด้วยตัวของตัวเองและผลที่ได้คือความสุขที่เกิดขึ้นต่างจากการล้างบาปโดยวิธีการอื่นที่มีผู้ล้างให้ยังไม่รู้จักเลยว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันสะอาดจริงไหมเพราะไม่เห็นผลแห่งความบริสุทธิ์ของกายและใจเป็นความรู้ที่เลื่อนลอยแต่ถ้าหากสะอาดบริสุทธิ์นั้นน่ะเราจะต้องสัมผัสได้มีประสบการณ์ว่ามันบริสุทธิ์และผลแห่งความบริสุทธิ์คือความสุขที่ยิ่งใหญ่กว้างขวางเป็นอิสระและความรอบรู้ในเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตทั้งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายรวมทั้งจะมีมหากรุณาเกิดขึ้นคืออยากให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนได้เข้าถึงอย่างนี้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับเราในแง่ของการปฏิบัตินั้นลูกทุกคนจะต้องปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็แค่ทำใจหยุดนิ่งๆในกลางกายฐานที่7หรือจำง่ายๆว่ากลางท้องโดยเอาใจเนี่ยมาอยู่ตรงนี้จะมีจะผูกพันไว้ด้วยภาพภายในหรือที่เรียกว่าบริกรรมในมิตรเพื่อจะได้ไม่ไปทำไปคิดเรื่องอื่นเป็นดวงใสๆเป็นเพชรสักเม็ดใสๆก็ได้หรือเป็นพระแก้วใสๆที่เราคุ้นเคยนั่นแหละให้ใจเนี่ยมาเกาะอยู่ที่ตรงนี้คิดเรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างสบายๆให้มีสติมีความสบายแล้วก็สม่ำเสมอแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยแล้วถ้าเป็นคนช่างสงสัยว่าเมื่อเวลาจิตรวมกันไปแล้วเห็นภาพขึ้นมาจริงๆเมื่อเราลืมตาเห็นวัตถุเนี่ยมักจะมีความคิดว่านี่มันของจริงแล้ววะเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาคิดขึ้นมาถ้ามีอัตยาศัยอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพ
ให้วางใจนิ่งเฉยๆเพราะจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นภาพก็ต่างก็สามารถเข้าไปถึงธรรมภายในหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของการฝึกเราต้องการให้ใจหยุดนิ่งใจที่แวบไปแวบมามาหยุดนิ่งอยู่ภายในและผลแห่งการหยุดนิ่งได้ถูกส่วนก็จะตกศูนย์แล้วเข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในกระทั่งพระธรรมกายจากนั้นเบื้องต้นเราจะนึกเป็นภาพดวงใสองค์พระก็ได้จะไม่นึกก็ได้แล้วก็ประกอบพฤติกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักเอากะพอดีพอดีกำลังสบายโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลอ่อนโยนดังมาจากกลางท้องเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในพร้อมกับนึกถึงภาพดวงแก้วองค์พระอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวหรือวางใจนิ่งๆอย่างนั้นเราจะภาวนาเรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ว่าจะมีภาพเกิดขึ้นหรือไม่มีภาพก็ตามให้รักษาสภาวะนั้นให้คงที่ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าหากผลจากการที่เราทำอย่างนี้โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแล้วมีแสงสว่างปรากฏบ้างมีภาพปรากฏบ้างจะมีอะไรบังเกิดขึ้นปรากฏเกิดขึ้นก็ตามสิ่งที่เราจะต้องทำคือดูไปเรื่อยๆเฉยๆอย่างสบายๆเมื่อเราดูทิวทัศน์โดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองให้มองไปเรื่อยๆเหมือนดูทิวทัศน์อย่างสบายๆไม่ว่าปรากฏการอะไรจะเกิดขึ้นให้ลูกทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวใจมันก็จะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆมันจะมีสิ่งใหม่ๆมาให้เราดูซึ่งเราก็ต้องดูโดยปราศจากความคิดไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ภายในดูเฉยๆนิ่งๆอย่างเดียวให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแล้วลูกจะสมหวังกันทุกๆคนเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ลูกทุกคนวางใจหยุดนิ่งโดยวิธีการดังกล่าวเราถนัดแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นค่อยๆทำไปด้วยใจที่เยือกเย็นใจที่บริสุทธิ์ไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวนะลูกนะแล้วลูกจะสมหวังดังใจเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบาย
แล้วก็รวมใจหยุดไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้ทำความรู้สึกว่าในกลางท้องของเรานั้นมีดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบให้นึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระให้นึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระอย่างนั้นนึกไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจเย็นๆค่อยๆประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งๆเบาๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ให้ค่อยๆประคองใจให้มันหยุดให้มันนิ่งๆให้ใจใสๆภาคบ่ายนี้อย่าหลับกันอดทนกันนิดหนึ่งให้หยุดใจนิ่งกันไปเบาๆสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นนี่คือกรณียกิจคือกิจที่เราจะต้องทำหรืองานแท้จริงของเราที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์กันในแต่ละชาติเกิดมาก็มีวัตถุประสงค์จะขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปแล้วก็สลัดตนพ้นจากกองทุกข์ไปนิพพานนี่คือวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้วัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยในการดำเนินชีวิตมันก็ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทด้วยความไม่รู้ก็มัวทำมาหากินกันมั่งสนุกสนานเพลิดเพลินหรือหมกมุ่นอยู่ในเรื่องสุรานารีพาชีกีฬาบัตรอวัยมุขอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะความไม่รู้นะซึ่งมันอันตรายเพราะว่าชีวิตมีอบายเนี่ยรองรับอยู่ชีวิตพื้นฐานจริงๆแล้วมันคือความทุกข์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเราหมดอายุขัยนี่แหละตั้งแต่ต้องพัดพรากจากของรักคนรักคนสัตว์สิ่งของที่เป็นที่รักของเราต้องพัดพรากไม่เราพรากจากสิ่งของที่เป็นที่รักคนสัตว์สิ่งของที่เป็นที่รักไปก่อนสิ่งเหล่านี้ก็ต้องพัดพรากจากเราไปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่ชอบเลยหรือว่าปรารถนาสิ่งใดมันก็ไม่ได้อย่างนั้นซึ่งสามอย่างนี้เราเจอกันทั้งนั้นในชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีชนชั้นกลางไอ้ชนชั้นล่างชั้นไหนประเทศไหนชนชาติไหนก็ต้องเจอเมื่อได้เกิดมาเป็นคนก็จะต้องเจอกันอย่างนี้แหละต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาแล้วก็ไม่ได้ดังใจอย่างนั้นจะต้องเจอกันครบสามอย่างนี้เลยบางอย่างมากบางอย่างน้อยเนี่ยเพราะนั้นพื้นฐานชีวิตนั่นคือความทุกข์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะห้ามไม่ให้มันเจอก็ไม่ได้มันต้องเจอเ
เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ทุกข์กันทั้งนั้นเพราะว่าพื้นฐานชีวิตเป็นทุกข์นี่แหละเราจึงต้องแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เพื่อที่จะได้สลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์เดี๋ยวนี้เรามีบุญมากที่มาเกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของท่านผู้รู้พุทธะก็แปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตพุทธศาสนาคือศาสนาของผู้รู้ถ้านอกจากนี้ก็เป็นความเชื่อของผู้ที่ยังไม่รู้นะโลกเราก็มีอยู่สองประเภทนี้นะผู้รู้กับผู้ไม่รู้นะเรามีบุญได้มาเกิดในศาสนาของผู้รู้ความรู้ที่สมบูรณ์แจ่มแจ้งแทงตลอดเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะขจัดกิเลสอาสวะได้ท่านได้บรรลุวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15ยกตัวอย่างวิชา3ท่านระลึกชาติได้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมว่าสรรพสัตว์เป็นว่ายแต่เกิดเพราะอะไรทำไมถึงมาเป็นมนุษย์ทำไมถึงไปอบายทำไมถึงไปสุคติโลกสวรรค์ทำไมเป็นพรหมอรูปพรหมตลอดกระทั่งหลุดพ้นจากภพทั้ง3เนี่ยและท่านขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ได้ด้วยเรามีพระบรมศาสดาอย่างนี้มีพระบรมครูอย่างนี้แหละจึงถือว่าเราโชคดีที่ได้พบกับผู้ฝึกตนจนพ้นแล้วมาสอนเราและอย่างเดียวก็คือเราก็ต้องทำตามคำสั่งสอนของท่านเดี๋ยวเราทำอย่างท่านแล้วก็จะเป็นอย่างท่านถ้าไม่ทำอย่างท่านก็ไม่ได้เป็นอย่างท่านก็แค่นั้นแหละเพราะนั้นตอนนี้เราได้มาเกิดอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาแล้วเรารู้วิธีการแล้วในระดับหนึ่งที่จะทำให้เราสลัดตนพ้นจากกองทุกข์ก็เหลืออย่างเดียวคือเราต้องลงมือปฏิบัติเมื่อเราศึกษาภาคปริยัติภาคทฤษฎีแล้วก็ลงมือปฏิบัติตั้งแต่ละชั่วทำดีทำใจให้ใสโดยเฉพาะการทำความบริสุทธิ์ของใจโดยการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเราต้องหมั่นทำกันทุกวันนะลูกนะอย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าวันนั้นเราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเจ็บไข้ได้ป่วยมีเครื่องข้างบนอะไรต่างๆก็ให้นั่งหลับตาไปเถอะทำสมาธิไปมันอาจจะฟุ้งบ้างก็ต้องยอมให้มันฟุ้งจะง่วงก็ต้องยอมมันบ้างจะเมื่อยก็เปลี่ยนอริยบทเอาแล้วเราก็ค่อยๆฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกวันตราบใดที่ใจเรายังไม่หยุดไม่นิ่งเราจะไม่มีวันรู้จักคำว่าความสุขที่แท้จริงตราบใดเรายังไม่ได้เข้าถึงดวงดำใสๆของวัฏฏมมรรคเราจะไม่มีวันเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวตราบใดที่เรายังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยในตัวคือพระธรรมกายเราจะไม่มีวันรู้จักว่าอะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงแล้วก็เราจะไป
สลัดตนในพ้นจากกองทุกข์ไปสู่อายนิพพานได้นะถ้าเราเข้าไปไม่ถึงแล้วก็เราจะไม่มีวันไปได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะนอกเหนือจากภารกิจในชีวิตประจำวันแล้วก็ต้องให้มากๆด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวของเราเมื่อเราปรารถนาอยากจะพบความสุขความสมหวังในชีวิตที่แท้จริงเราก็ต้องปฏิบัติธรรมฝึกใจหยุดนิ่งถ้าเราไม่ฝึกใจให้หยุดนิ่งเราก็จะไม่มีวันรู้จักความสุขที่แท้จริงเราจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงจากทรัพย์วัตถุภายนอกคนสัตว์สิ่งของไม่ได้เลยจะเดินทางไกลไปเที่ยวต่างประเทศจะดื่มจะดิ้งจะอะไรกันแล้วแต่มันไม่เจอทั้งนั้นแหละความสุขที่แท้จริงมันมีอยู่ที่หยุดกับนิ่งตรงนี้ถ้าเรารักและปรารถนาอยากจะเจออยากจะสมหวังในชีวิตก็ต้องทำใจหยุดนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องฝึกกันไปทุกวันฝึกมันไปเรายังเป็นนักเรียนอนุบาลอยู่ก็ต้องฝึกไปในทุกอริยบทในทุกกิจกรรมนะให้มันควบคู่กันไปต้องมีสิ่งเหล่านี้ในทุกกิจกรรมจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะกินจะดื่มจะทำจะพูดจะคิดจะหยุดนิ่งลิ้มรสเหยียดแขนกู้แขนอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายอะไรต่างๆเป็นต้นก็ต้องฝึกใจเอาไว้ภายในตัวของเราเก็บใจเอาไว้เรื่อยๆจะเพิ่งไปคำนึงถึงว่าเราจะเห็นภาพหรือไม่เห็นเอาว่าให้มีความพึงพอใจต่อการฝึกหยุดกับนิ่งเพราะว่าใจหยุดเท่านั้นจึงจะเป็นตัวสำเร็จเราจะต้องเริ่มต้นที่หยุดกับนิ่งตรงนี้ให้ได้ซะก่อนถ้าไม่ได้ตรงนี้เราก็จะไปทำอย่างอื่นนะมันไม่ได้ต้องหยุดกับนิ่งก็ต้องฝึกกันมาเรื่อยไปอย่าไปท้อหลับอย่าไปลดละความเพียรแล้วก็ทำไปก็หมั่นสังเกตดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมตึงเกินไปไหมหย่อนเกินไปไหมซึ่งมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นถ้าตึงแล้วก็ผ่อนลงมาถ้าหย่อนแล้วก็ขยับปรับให้มันพอดีเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะต้องสมหวังอย่างแน่นอนฝึกไปเรื่อยๆทุกอริยบทดังกล่าวนี่คือกรณียกิจพึงงานที่แท้จริงที่เราจะต้องทำแล้วมันยังมีผลต่อการเดินทางไปสู่ปรโลกในเมื่อเราต้องตายเช่นเดียวกับที่คนอื่นเขาต้องตายนะเราก็จะต้องเตรียมให้พร้อมเสมอในขณะที่ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่เพราะในช่วงที่เรานอนอยู่บนเตียงคนป่วยนั่นนะเราจะไม่มีเลี้ยวมีแรงแล้วล่ะจะขยับเนื้อขยับตัวก็ลำบากไม่มีอารมณ์ที่จะพูดหรือมีอารมณ์ที่จะพูดแต่มันพูดไม่ได้ตอนนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเมื่อเรารู้สูตรของชีวิตว่าใจใสก็ไปดีใจหมองก็ไปไม่ดีเราก็ต้องทำใจให้ใสซึ่งมันจะต้องอาศัยการเตรียมให้พร้อมด้วยการมันฝึกฝนและสั่งสมการหยุดการนิ่งของใจนี่ไปเรื่อยๆฝึกไปทุกวันจะไปเสียกำลังใจในกรณียังไม่มีภาพอะไรมาให้เราดูนะเราจะไปคิดว่าไม่เห็นมีอะไรก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูบ้างก็
็เพราะเรายังทำไม่ถูกวิธีเท่านั้นแหละไม่ได้แปลว่าเราบุญน้อยหรือไม่มีบุญแต่มันแปลว่าเรายังทำไม่ถูกวิธีและยังไม่ต่อเนื่องความสม่ำเสมอของเรามันยังไม่ดีแล้วก็มาปรับเอาตรงเนี้ยปรับสติสบายสม่ำเสมอเนื่องแล้วก็หมั่นสังเกตไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นวันสว่างของเราซึ่งไม่หนีหลักการคือค่อยๆวางใจเบาๆหลับตาพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสเดี๋ยวฝึกไปอย่างนี้และควรจะฝึกให้ได้ทุกการเลยเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนดึกดื่นอะไรพวกนั้นยกเว้นเวลาเราหลับเพราะว่าเราจะเดินทางไปสู่ปรโลกเวลาไหนของวันเนี่ยเราไม่ทราบเลยเราก็ต้องไปฝึกกันให้มันชำนาญในทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ว่าอากาศจะร้อนจะเย็นฝนจะตกจะอ้าวก็ต้องฝึกกันไปพอถึงเวลาเท่านั้นมันก็เราพร้อมเสมอแล้วและยิ่งเรามีเป้าหมายมโนปฏิทานที่จะไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษก็ต้องสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆใจมันต้องใสๆเป้าหมายสูงสุดเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนะมันก็ต้องสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆและภพต่อไปมันต้องดีกว่าภพนี้ภพปัจจุบันนี่ก็จะเป็นฐานในภพต่อไปนั่นสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกสมาธิชาตินี้ได้ดีชาติต่อไปก็ไปทำต่อให้มันสูงส่งกันไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรภายในเพราะดวงธรรมก็ดีการมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมโลกพรหมกับทั้งกายธรรมโกฏฐปุโสดาสิกขาอนาคารหัตมันก็มีอยู่แล้วแต่เป็นของละเอียดหน้าที่ของเราคือทำใจของเราให้ละเอียดเท่ากับของที่มีอยู่ภายในตัวเราเราก็ทำเพียงแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าไม่เห็นมีอะไรใหม่ๆให้ดูให้มาคำนึงว่าเราจะปรับวิธีการอย่างไรให้ใจเนี่ยมันหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆนี่ลูกทุกคนต้องมาคำนึงถึงตรงนี้เนี่ยใจก็จะได้ไม่เป็นทุกข์และสมาธิจะก้าวหน้ากันไปทุกวันมันจะถูกสั่งสมกันไปวันละเล็กละน้อยเหมือนปลวกขนดินก่อตัวขึ้นเป็นจอมปลวกเหมือนเราตักน้ำลดโคนต้นไม้เอาวันละขันซึ่งต้นไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นทุกวันแต่เราสังเกตไม่ออกว่ามันเจริญเติบโตวันละเท่าไหร่กี่มิลกี่เซนอย่างนี้เป็นต้นสมาธิเหมือนกันมันจะมีแต่เจริญรุ่งเรืองขึ้นทันทีที่เราฝึกหลับตาพอหลับตาแล้วก็ฝึกประคองใจให้หยุดนิ่งความฟุ้งมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแค่นั้นก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งทีเดียวเดินนั่งไปแล้วรู้สึกไม่ค่อยปวดเมื่อยหรือปวดเมื่อยน้อยลงนี่ก็เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งหรือนั่งแล้วรู้สึกเออเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนั่นก็เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งหรือจากเดิมนั่งแล้วมืดมากพอวันหลังๆนั่งรู้สึกมืดไม่มากแต่มันก็ไม่มีอะไรให้ดูเหมือนฟ้าทั้งสางนั่นก็คือความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง
หรือบางวันก็มืดบางวันก็สว่างไม่สม่ำเสมอทุกวันก็ถือว่าเป็นความสำเร็จไปอีกระดับหนึ่งบางวันเห็นดวงแวบหนึ่งทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังที่นอนที่นี่บ้างก็ถือเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งเดียวบางทีเห็นดวงอยู่ในตัวแต่ว่าบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวแต่มีให้ดูนั่นก็คือความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งให้เราคิดกันอย่างนี้หรือให้ทำความรู้จักอย่างนี้พอความสำเร็จมันจะค่อยๆเพิ่มไปเหมือนเรียนโรงเรียนอนุบาลก็ไปประถมมัธยมสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็จบมหาวิทยาลัยสมาธิก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละเราก็ค่อยๆฝึกกันไปทุกวันบุญก็จะเกิดขึ้นบุญก็คือสภาวะใจที่เริ่มบริสุทธิ์ขึ้นจากความโลภโกรธหลงหรือคลายตัวออกจากความโลภโกรธหลงจากความมืดมาสู่ความสว่างคือค่อยๆ คลายตัวออกมาการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแม้จะยังไม่มีปรากฏการณ์ใดๆแต่ว่าใจของเราจะถูกยกให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนบัณฑิตนักปราชญ์ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์อย่างนั้นใจจะสูงขึ้นในช่วงนั้นเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุรามีอะไรก็ถือว่าเราก็ได้รักษาศีลช่วงนั้นอย่างที่เราไม่ได้สมาทานเลยแต่มันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติแค่เรารักษาใจดวงเดียวให้มันใสมันบริสุทธิ์มันหยุดมันนิ่งเนี่ยมันก็จะมีอานิสงส์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยและสมาธิก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาความเข้าใจความรอบรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ถ้าใจมันนิ่งจนกระทั่งแสงสว่างแวบหนึ่งระยะเวลาช่วงสั้นๆแค่ฟ้าแลบแป๊บหรือช้างพับใบหูหรือเหมือนงูแลบลิ้นแป๊บบุญเกิดขึ้นแล้วความสว่างนั่นแหละคือสภาพใจที่บริสุทธิ์พลังความบริสุทธิ์มันเข้าไปแทนที่ซึ่งมีอานิสงส์มากกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาการประเรียนซะอีกเพราะว่าเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานไปเป็นพระอริยเจ้าเป็นทางที่จะไปเห็นแสงแวบหนึ่งเนี่ยถ้าแวบยาวๆบุญก็ยิ่งได้มากเพิ่มขึ้นไปอีกแทนที่จะสร้างหลังเดียวก็เหมือนกับยิ่งกว่าการสร้างสองหลังสามหลังโอโบสถวิหารศาลาการบริเวณเป็นต้นถ้านั่งแล้วเราสว่างจ้าก็ยิ่งมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการสร้างวัดวาอารามซะอีกเพราะบุญที่สร้างวัดนั่นแค่เป็นทานบารมียังส่งผลให้เราเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในกามวจรในภพภูมิที่ยังยินดีเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เรื่องกามเรื่องเพศเรื่องสมบัติอะไรต่างเหล่านั้นเท่านั้นเองแต่นี่ว่ามันเหนือกว่าตรงนั้นมันเลยความรู้สึกชนิดนั้นไปคือมันหมดความจำเป็นอยู่ในภพของกามวจรจะได้ภพภูมิที่สูงขึ้นกว่านั้นเป็นอิสระจากความรู้สึกข้องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ
แบบที่ชาวโลกเขาคล่องเพราะนั้นใจมันก็จะปลอดกังวลปลอดจากเรื่องพันธนาการแล้วก็จะขยายเป็นอิสระซึ่งทำให้มีความสุขมากกว่าการมีทรัพย์จำนวนมากเป็นแสนล้านหรือหลายแสนล้านอะไรต่างๆเหล่านั้นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันจะกว้างกว่าขยายมากกว่าเพราะความรู้สึกทรัพย์นั้นมันยังมีห่วงมีกังวลยังมีพันธนาการยังมีการหวาดระแวงกลัวคนนู้นคนนี้ก็จะมาแย่งมึงมาปล้นมาจี้มารู้ว่าเรามีทรัพย์เท่าไหร่หรือมาขอเราอะไรอย่างนั้นเป็นต้นความกังวลอย่างนั้นใจเหมือนอยู่ในที่แคบมันไม่ขยายมันก็จะมีความอึดอัดอยู่ในตัวเหมือนสมบัติคู่กับวิบัติอย่างนั้นแหละแต่พอมันเห็นแสงสว่างแวบหนึ่งมันสว่างใจก็ค่อยจะขยายตรงใจขยายเนี่ยถ้าผู้เคยมีทรัพย์มาก่อนติดทรัพย์ติดสมบัติและมามีประสบการณ์ตรงใจขยายจะเห็นความสว่างนี้ด้วยจะเปรียบเทียบได้ว่ามันมีข้อแตกต่างกันระหว่างสว่างกับไม่สว่างเพราะสว่างมันความให้ความรู้สึกที่ดีกว่าประณีตกว่าสุขกว่าสบายกายสบายใจปลอบโปร่งใจกว่ากันเยอะเพราะนั้นอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมนี้จึงมีมากเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เราลงมือปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งแม้ยังไม่มีประสบการณ์ภายในที่ชัดเจนก็ตามมันจะมีกระแสให้ออกจากตัวเราเนี่ยมันแผ่ไปในบรรยากาศที่ตามนุษย์ทั้งหลายมองไม่เห็นคล้ายๆกับกระแสที่ดีมันรุกเงียบเข้าไปในใจของเพื่อนมนุษย์ที่จะเข้ามาใกล้เราเขาได้รับสัมผัสด้วยใจแม้ไม่เห็นด้วยตาแต่ก็เกิดความรู้สึกว่าอยากเข้ามาใกล้เพราะเข้าใกล้เราแล้วรู้สึกเขาสบายใจเหมือนร่มไม้ใหญ่เหมือนไปอยู่ในห้องแอร์สบายๆมันจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อใจเราเบิกบานเพราะความสว่างภายในที่ขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อกระทั่งสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไปเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมภายนอกมันก็ปล่อยดีตามไปด้วยจากเราสู่เพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมซึ่งมันจะเกิดพลังงานแห่งความบริสุทธิ์สะอาดสงบสว่างแล้วก็ขยายกว้างออกไปเพราะนั้นลูกทุกคนอย่าไปเกียจคร้านในการฝึกฝนใจเราจะหลับเป็นสุขต่อมือใจเราปลอดกังวลพอล้มตัวลงนอนมันก็หลับไปเวลาหลับเหมือนเราไปอยู่แหล่งแห่งความสุขสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีแต่ความสุขและไม่ฝันเลยนะอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งถึงเวลาควรมันถอนขึ้นมาหรือตื่นขึ้นมาแล้วเวลาเราตื่นจากหลับในสมาธิเนี่ยมันเหมือนดึงความสุขออกมาด้วยขยายสู่โลกภายนอกที่เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันที่เรามีภารกิจมากมายทั้งภายในบ้านนอกบ้านที่ทำงานทุกคนทุกแห่งเราจะมีความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นเบิกบานในทุกสถานที่จะมีความรู้สึกดีกว่าเดิมจากที่เคยเป็นมาจะแตกต่างจากเดิมได้เพราะนั้นต้องหมั่นฝึกกันนะลูกนะหมั่นฝึกทีเดียวแล้วถ้าสูงไปกว่านั้นคือเราจะเข้าถึง
กายภายในถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งณตรงนี้แหละจะเป็นจุดเชื่อมรอยต่อระหว่างความลับกับสิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาเราจะก้าวไปสู่ความจริงของชีวิตหลุดพ้นจากความลี้ลับของชีวิตที่ถูกปกปิดมานานมันจะเปิดเผยขึ้นเมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วเมื่อเราเป็นอันหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายแล้วมองผ่านแสงสว่างภายในไปโลกและจักรวาลก็จะอยู่ในสายตาภพภูมิต่างๆมันก็จะอยู่ในสายตาของพระธรรมกายที่เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนก็เห็นหมดโดยที่เราอยู่ที่เดิมเฉยๆเมื่อความเห็นแจ้งเกิดขึ้นไปถึงไหนความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นไปถึงนั่นเราจะสื่อสารกับหมู่ญาติละโลกไปได้เราจะเห็นภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายจะเรียนรู้ได้เมื่อเรามีญาณทัศนะซึ่งเป็นเครื่องรู้จะสว่างสวยแล้วเมื่อถึงตอนนี้เนี่ยฮีริโอตัปปะจะเกิดขึ้นในใจเราแล้วเราก็จะแบ่งปันความรู้สึกฮีริโอตัปปะไปยังเพื่อนมนุษย์เพราะเราได้ไปรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงแล้วว่ามันยังมีภพภูมิอื่นที่นอกเหนือจากตามนุษย์มองเห็นเป็นชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วของหมู่ญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายในกามภพในรูปภพในอรูปภพก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจในการละชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นมาในตัวของเราเองทีเดียวเมื่อภพภูมิต่างๆได้แจ่มแจ้งขึ้นมาในขณะที่เราปิดเปลือกตาแล้วก็เปิดใจสว่างสวยโดยธรรมจักขุของธรรมกายที่เราได้เข้าถึงมันก็จะเกิดขึ้นเราจะทำให้เราได้รู้เรื่องราวในอดีตของตัวเราจนกระทั่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงตัวของเราให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมเมื่อเราได้เข้าไปถึงณตรงนี้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องขยันฝึกฝนอบรมใจกันไปทำสมาธิกันไปทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆให้ใจใสๆเพื่อที่เราจะได้ระลึกนึกถึงบุญที่ทำผ่านมาอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติสนิทมิตรสหายที่ละโลกไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิต่างๆกับคู่กรรมคู่เวรที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาในยามที่อกุศลเขาสิงจิตทำให้กระทำความผิดที่กายวาจาและใจแล้วก็มีวิบากกรรมติดมาเนี่ยจะได้เอาบุญนี้ไปตัดรอนบาปในตัวเราและกรรมนั้นก็เป็นอโหสิกรรมหนักเป็นเบาเบาเป็นหายรวมทั้งแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงโดยไม่มีประมาณแล้วก็ตั้งผังใหม่ดีไซน์ชีวิตในภพภูมิชาติต่อกันใหม่ให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเป็นต้นกับอบุญมาตั้งฝังปัจจุบันให้ไปเชื่อมสายสมบัติให้มาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเราในชาตินี้เ
ราะฉะนั้นตอนนี้ก็ฝึกหยุดใจกันไปอย่างสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือจะตรึกนึกถึงองค์พระใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พร้อมกับประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาเรื่อยไปนะลูกนะบุญกำลังเกิดขึ้นในกลางกายสว่างมากเลยทุกคนอธิษฐานจิตให้ดีอธิษฐานจิตกันตามใจชอบกัน